ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสถานที่เที่ยวสำหรับเด็กเยอะมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่กำลังมีแผนจะพาลูกๆไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้เราจะมาแนะนำ10สถานที่เที่ยวเด็กในญี่ปุ่นนะคะก่อนจะไปรับชมกันฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องกวางโจเจปังให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดบันทึกไว้ดูทีหลังได้นะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยค่ะไฮไลท์ในการมาที่ญี่ปุ่นที่พลาดไม่ได้คือสวนสนุกค่ะโดยที่นี่จะเน้นไปที่เครื่องเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กและมีเหล่าตัวการ์ตูนมิกกี้มินนี่เจ้าหญิงและขบวนพาเหรดที่แสดงโชว์แสงสีเสียงบรรยากาศก็จะเหมือนเราหลุดเข้าไปในโลกของตัวการ์ตูนเลยค่ะ 2. โตเกียวดิสนีย์ซีสำหรับที่นี่ก็จะอยู่ติดกับดิสนีย์แลนด์เลยนะคะถ้าหากใครมีเวลาก็ขอแนะนำให้เล่นทั้ง2ที่เลยค่ะโดยความพิเศษของที่นี่คือเป็นดิสนีย์ซีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะมีเครื่องเล่นแนวแอดเวนเจอร์กว่าดิสนีย์แลนด์ขึ้นมาหน่อยก็พลาดไม่ได้เลยก็คือการแสดงแสงสีเสียงและขบวนพาเหรดทางเรือของเหล่าตัวการ์ตูนที่น่าประทับใจแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะ3. อูเอโนซูก็เป็นสวนสัตว์ที่ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะอูเอโนเป็นสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเจ้าหมีแพนด้าตัวอ้วนกลมค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็ควรไปวันธรรมดาค่ะคนจะได้ไม่เยอะนะคะที่นี่ก็เปิดทุกวันค่ะยกเว้นแค่วันจันทร์นะคะจะเป็นวันหยุดของทางสวนสัตว์ค่ะ 4. ซาริโอพูโรแลนด์สวนสนุกในทีมของเหล่าตัวการ์ตูนจากซาริโอถ้าคุณชอบคิตตี้แล้วก็ห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะนอกจาก Hello Kitty แล้วก็จะมี My Melody ปอมปอมปูรินซินนามอนโลและกูเดทามะค่ะและก็มีอื่นๆอีกมากมายนะคะเครื่องเล่นส่วนใหญ่ก็จะเหมาะกับเด็กเล็กค่ะ 5. โปเกมอนเซ็นเตอร์ใครชื่นชอบตัวการ์ตูนในเรื่องโปเกมอนนะคะจะต้องไม่พลาดที่นี่ค่ะซึ่งในโตเกียวนะคะก็จะมีช็อปหลายสาขามากค่ะไม่ว่าจะเป็นที่โตเกียวสกายทีนะคะตึกซันชัยซิตี้ย่านอิเคบุคุโรหรือว่าชิบุย่าโยโกฮาม่านะคะแล้วก็มีที่สาขาอื่นๆมากมายค่ะภายในก็จะมีสินค้าพรีเมียมของเหล่าตัวการ์ตูนโปเกมอนนะคะขายแล้วก็ให้เราสามารถเลือกซื้อกลับบ้านได้ค่ะ 6. ทีมแล็บพาเนตโตเกียวค่ะก็เป็นอาร์ตมิวเซียมดิจิตอลนะคะตั้งอยู่ในเขตโตโยสุค่ะด้านในก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆนะคะซึ่งงานศิลปะที่จัดแสดงนั้นก็จะมีแสงสีและเสียงที่สวยงามสะดุดตาค่ะส่วนจัดแสดงจะแบ่งเป็น2โซนนะคะเรียกว่าเป็นโซน Water Area แล้วก็ Garden Area ค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะ 7. Maxell Aqua Park Shinagawa ค่ะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีความโดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวนะคะมีการนำเทคโนโลยีแสงสีเสียงมาใช้ด้านในนะคะไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือการแสดงโชว์ของเหล่าน้องโลมาสุดแสนรู้นะคะแล้วก็ยังมีเครื่องเล่นน่ารักน่ารักให้เล่นอีกด้วยค่ะ 8. Sunshine Aquarium ที่แห่งนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนไม่อยากเสียเวลาเดินทางไกลเราก็แนะนำที่นี่เลยนะคะจะตั้งอยู่บนตึกซันชายซิตี้ค่ะโดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนคืออินดอร์และเอาท์ดอร์ค่ะไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเจ้าเพนกวินแล้วก็สิงโตทะเลนะคะ 9. โยโกฮาม่าฮาเกจิมะซีพาราไดซ์ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ที่เมืองโยโกฮาม่านะคะใช้เวลานั่งรถไฟจากโตเกียวประมาณ1ชั่วโมงค่ะที่นี่ก็จะมีโซนหลายแบบต่างๆมากมายนะคะด้วยความที่มีขนาดที่ใหญ่มากสามารถใช้เวลาเดินได้เต็มๆ1วันเลยนะคะรวมทั้งมีการจัดแสดงโชว์ของเหล่าสัตว์น้ำน่ารักต่างๆอีกมากมายค่ะข้างในก็ยังมีโซนสวนสนุกนะคะสำหรับเด็กให้ได้เล่นกันอย่างเพลิดเพลินด้วยค่ะ 10. Cosmo World นะคะเป็นสวนสนุกที่มีทีมเป็นโลกอนาคตตั้งอยู่ที่โยโกฮาม่านะคะมีเครื่องเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กๆและผู้ใหญ่แบ่งเป็น3โซนตามแต่ละประเภทมีทั้งแบบน่ารักน่ารักแล้วก็มีทั้งแบบหวาดเสียวด้วยค่ะโดยจุดเด่นของที่นี่ก็คือชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่นะคะที่เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์อ่าวโตเกียวได้ค่ะเราก็สามารถใช้เวลาที่นี่ได้อย่างเพลิดเพลินทั้งวันได้อีกเช่นกันนะคะดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้นะคะ
แล้วเพื่อนๆเคยพาลูกๆไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างนะคะลองคอมเมนต์เข้ามาดูได้เลยค่ะ